สตังโป o 101สอนลงทะเบียนธนาคารบนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n าว่าไอทีชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการลงทะเบียนธนาคารบนมือถือของเรานั่นเองเพื่อนๆสามารถกดตัวไอคว้ามือบนของคลิปนี้จะมีเพลิดสอนวิดีโอมากมายหลายซีรีส์เลยนะครับโอเคก็เปิดแอปสตังโป o นะครับไว้ดังนี้เลยนะครับซึ่งเป็นเมนูหลักนะฮะจากนั้น ให้เรากดปุ่มคำว่ายอดสุทธินะครับที่อยู่ทางด้านขวามือด้านล่างสุดที่เป็นกระเป๋าสตางค์นั่นเองกดเข้าไปนะครับรอสักครู่หนึ่งจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับจะโชว์ยอดคงเหลือนะครับนะแล้วก็จะมีขวามือบนจะมีคำว่าบัญชีธนาคารนั่นเองให้เรากดเข้าไปเลยนะครับเป็นภาษาไทยนะกดเข้าไป เมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้จะเขียนคำว่าบัญชีของฉนะันนะนะข้างบนนะตรงนี้แล้วก็สามารถสร้างบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นจะมีแท็บ2แท็บนะครับคือธนาคารแล้วก็พร้อมเพนะครับเราสามารถใส่พร้อมเพยก็คือใส่บัตรประชาชนนะครับกับเบอร์โทรที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพไว้ได้เลยนะฮะหรือ เราจะกรอกธนาคารนะครับเราก็เลือกธนาคารนะครับก็จะมีไทยพาณิชย์กสิกรกร,กรุงไทยกวางไปเราก็เลือกไปนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะแล้วก็อ่านยกตัวอย่างกสิกรนะครับจากนั้นก็ใส่ชื่อบัญชีเป็นภาษาไทยนะครับนะแล้วก็เลขบัญชีให้ตรงนะครับจากนั้นเราก็อัปโหลดสมุดบัญชีนั่นเองครับนะไม่ยากเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กด เพิ่มบัญชีธนาคารแค่นี้เองก็จบแล้วนะครับจากนั้นก็รอพนักงานนะครับอัพสมุดอัพข้อมูลของเรานั่นเองโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะครับถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด u u s c r i b e แล้วก็สั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ